มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนพายุดีเพรสชันก่อตัวพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่26สิงหาคม2563ถึงวันที่1กันยายน2563กรมอุตุคาดหมายว่าในช่วงวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม63มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและประเทศเวียดนามตอนบนนะคะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนน้อยส่วนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน2563ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ1 depression คาดว่าจะเคลื่อนตัวไปทางคาบสมุทรเกาหลีแล้วก็ทะเลญี่ปุ่นโดยพายุนี้นะคะไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยภาคเหนือในช่วงวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม63นะคะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63นั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่นะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63นั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคม63นี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากนะคะทางด้านตะวันตกและทางตอนบนของภาคนั้นอุณหภูมิจะต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม63นั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63นั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะกับมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่29ถึงวันที่1กันยายน63นี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะ
ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-26 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคม63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63นั้นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่นะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 23-25 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะในช่วงวันที่26ถึงวันที่28สิงหาคม63นั้นจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่นะคะส่วนในช่วงวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางนี้นะคะในช่วงวันที่28สิงหาคมถึงวันที่1กันยายน63นี้ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ